มาถึงครึ่งทางแล้วเราออกกันตั้งแต่เช้ามืดเลยประมาณสัก6 โมง 7 โมงอ่ะก็จะไปน้ำตกก่อนแล้วก็แวะนิดนึงนี่ดูนกศิลปะของเขาโอ้ไอซ์แลนด์สวยมากมาแล้วคุ้มค่ามากไอซ์แลนด์ครับเราจะขึ้นไปครับข้างบนโอ้โหมาถึงแล้วน้ำตกเดี๋ยวไปดูชื่อว่าน้ำตกอะไรอ๋อเห็นเขาถ่ายรูปตรงนี้กันแล้วก็พี่พาพี่ปิงมาใช่ไหมถ่ายรูปตรงนั้นไปโดนน้ำตกสวยหนาวด้วยนี่คือชื่อน้ำตกครับนี่เลยนี่เชียงโอ้มีหลายสายเลย1สาย2สาย3สายแล้วก็น้ำนี่น่าจะเย็นมากเลยอยู่ท่าทางคือโอ้น้ำใสเย็นมากถ่ายตรงนี้ก็สวยดีโอ้ชอบน้ำตกสวยเดี๋ยวไปถ่ายถ่ายลูกสาวดิเขาหน้าเด็ดนิดหน่อยขยิมหรออะไรถ่ายน้ำตกเฉยๆมาถ่ายตรงนี้น่าจะสวยดีเออที่ปิ่งคุณเขาถ่ายตรงน้ำใช่ไหมแล้วขึ้นไปมันสวยใช่ไหมไหนมาจนชำนาญแล้วมุมไหนที่มันสวยถ่ายให้หน่อยนะมุมไหนที่มันสวยอ่ะแนะนำด้วยจริงๆหญ้าแบบนี้ก็สวยนะหญ้าสีนี้สีน้ำตาลนี่มัน
มันสวยอีกแบบหนึ่งย้อนแห้งมาถึงแล้วก็ลุยทั้งกองข้างบนนู้นขึ้นไปทำไมข้างบนนู้นนั่นนู่นเห็นเขาขึ้นไปเห็นนั่นน่ะนั่นนั่นตรงนั้นเขาเดินจากที่ชอบคนเคิร์ฟเลยไม่ต้องขึ้นนะอ๋อเอาสวยมากเลยสุดยอดแห่งน้ำตกมาแล้วคุ้มค่าสวยสวยในมุมนี้เขาชอบกันเหรอมุมนั่งเขาอยู่เนี่ยเหรอดูมุมไหนสวยโอ้ยนี่ตรงมุมนี้สวยเดี๋ยวถ่ายวิดีโอเสร็จเดี๋ยวมาถ่ายรูปสักรูปสองรูปเป็นที่ระลึกสวยมากนะเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆเดินไปดูเราจะสวยขนาดนี้ถ่ายสาวด้วยนี่สวยมากเลยญี่ปุ่นเดินไปสักนิดหนึ่งลื่นลื่นลื่นเราก็สวยโอ้ลื่นโอ้เขาไม่ให้เข้าเพราะมันลื่นใส่สีแดงมาถ่ายตรงนี้มันตัดกันจริงนะถ้าคนถ่ายใส่ชุดสีแดงนะแต่ก่อนมุมนั้นเขาให้เข้าไปไหมมุมนั้นแต่ตอนนี้มันแรงแล้วมันลื่นไหมมันลื่นมันลื่นคนนี้ไม่ให้เข้าไป
ายให้มันคุ้มโคตรลื่นลื่นจริงๆเลยไม่อยากไปไหนเลยอยากถ่ายแล้วถ่ายมุมสวยดีสวยมากเลยเรื่องพี่บัตรเนี่ยสะพานใช่ไหมนะครับมาดูอากาศเย็นหน่อยแต่ว่ามันก็สวยงามโอ้โหสุดยอดตรงนั้นใช่ไหมสวยเอาเดินเลยจะถ่ายแต่อันนี้มันสวยสวยมากเลยนะเทียบของฟูฟอสอันนี้ก็สวยมากมันลื่นดูจากมุมก็มุมนี้สวยอ่ะลื่นจริงจะไหวไหมนี่ยืนรอเลยนะนะเดี๋ยวค่ามากเลยที่มาวันนี้สุดยอดคุ้มเป็นอะไรที่สวยงามอ่ะคุ้มมากเลยคุ้มไหมคุ้มสวยสวยแต่น้ำตกนี้น้ำตกหน้าพี่จะประทับใจนี่ประทับใจน้ำตกนี้มากเลยข้างหน้าหนักกว่านี้อีกเสียดายเขาไม่เหมือนให้เขาเนาะไปเออใช่เราไม่ได้จ่ายเหรอโดนแน่เลยดูชิปก็ยังไม่ได้จ่ายชิปก็ยังไม่ได้จ่ายฮะได้อยู่ตรงนี้
ายให้เต็มที่เลยเพราะว่าไม่รู้ว่าจะได้มาอีกตอนไหนเมื่อกี้เราล้มต้องล้มให้เป็นประวัติศาสตร์ที่เท่ล้มแบบนี้การเล่นแบบล้มแบบนี้ล้มแล้วยังถ่ายรูปก่อนยันกล้องอย่างดีล้มแบบมีลีลาครับพี่หวัดบอกพี่บอกประทับใจคุ้มคุ้มเขาเดินใต้น้ำตกกันหน้าร้อนเปียกเลยแหละแต่ว่าสดชื่นอันนี้หน้าหนาวครับเดี๋ยวไม่เป็นไรครับไม่เรียบร้อยโอ้โหชอบใจมากมาวันนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นน้ำตกที่สวยสุดยอดแรงมากภาพนั่งสมาธิตรงนี้น่าจะแม่นะ